ให้รู้จักช้างเรียนรู้ที่จะอยู่กับช้างให้ได้มากขึ้นนะครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยเราก็รู้เราอาจจะต้องมีการเหมือนกับว่าถ้าเรารู้จักช้างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆนะครับเราบางครั้งเนี่ยที่ผมไปได้เรียนรู้มาจากหลายๆที่นะครับเขาก็เหมือนกับว่าให้ดูช้างแล้วก็รู้ว่าโอเคช้างออกมากินนะครับแล้วเราก็โอเคเฝ้าดูไปอาจจะเป็นลักษณะใจบุญก็ได้อาจจะเป็นลักษณะการไล่ธรรมดาก็ได้แต่ขอร้องเลยครับอย่าใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่ช้างก็จะเริ่มรุนแรงตอบมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเริ่มทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายเรากลับนะครับดังนั้นค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็มองดูโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์อุทยานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ต้องช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องพฤติกรรมช้างและการที่ช้างออกมากินนะครับหลังจากนั้นค่อยๆวิธีผลักดันช้างกลับนะครับดังนั้นก็สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้คนกับช้างเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้นะครับหรืออาจจะต่างคนต่างอยู่แต่ขออย่าให้เกิดความรุนแรงและความขัดแย้งที่จะมีการทำร้ายกันมากขึ้น